สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่เอ็มมาพาเลาะนอร์เวย์พามาเบิ่งหลังบ้านไปจัดระเบียงหลังบ้านนี่หิมะมันหลายนะแฟนว่าเพิ่นต้องเอาออกเอาลงเอาออกไปว่าซั่นไม่งั้นมันจะระเบียงมันจะถล่มลงหรืออะไรอย่างงี้แหละโอ้เรือเข้าหาปลาเห็นเรือเข้าหาปลามั้ยคะโอ้เนี่ยเรือหาปลาเล็กๆลําเล็กๆต้องใช้เครื่องมาชีนอันนี้เอาออกค่ะไม่รู้เขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องปั่นหิมะออกไปมั้งสูงประมาณเม็ดหนึ่งนั่นแหละค่ะเนี่ยหนามากเลยหนูไม่กลัวหนูไม่ตกใจเครื่องพ่อทำเหรออันนี้โลกๆหน่อยนะคะนี่หลังบ้านนี่ที่เก็บอึเก็บฉี่น้องกระต่ายแล้วก็ขี้เถ้าด้วยค่ะเอาขี้เถ้าที่อยู่เตาปิ้งข้างในไปทิ้งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้ดูใกล้ๆค่ะดูสิรอยเท้าแม่ไอ้มาเมื่อกี้เนี่ยนี่เขาไม่ได้ขาดไม้อันนี้ที่ย่างค่ะย่างไว้ย่างหิมะหน้าหนาวอาจจะเสียงต่างไปหน่อยนะคะปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็น่าจะอันตรายอยู่นะถ้าเกิดว่ามันหนักนานๆอ่ะหนูตกใจไหมล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ะพ่อบอกไปข้างในอ่ะลูกไปข้างในไม่ต้องมากับแม่ไปหนูตกใจน่ะดูหูตั้งอ่ะแปลว่าตกใจแล้วก็ตาโตหนูตกใจไปข้างในไปไม่ต้องมากับแม่กับพ่อหรอกมาทางนี้ก็ได้มั้ยครับประมาณนี้ค่ะก็หนักเหมือนกันนะไม่ใช่เครื่องนะคนที่ทำเนี่ยคนที่ขินเครื่องไอ้ที่หิมะก็หนักถ้าเครื่องใหญ่มันก็ขึ้นมาไม่ได้ค่ะมันจะมีเครื่องใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะแต่ว่ามันขึ้นระเบียงไม่ได้ค่ะไอ้นั้นน่ะระเบียงกลัวระเบียงน่ะมาเหมือนรถปั่นข้าวบ้านเราเนาะรถปั่นข้าวบ้านปั่นข้าวบ้านเฮาน่ะมีพี่น้องโอ้ยหนูโลกเย้หนูกลัวแต่ก็อยากออกมาข้างนอกเพราะว่าถ้ามีจริงๆโอ้มามาช่วยได้ช่วยลูกเดี๋ยวช่วยน้องกระต่ายไปข้างล่างก่อนเขาตกใจค่ะหนูตกใจเหรอลูกหนูตกใจพ่อทำไมพ่อทำเสียงดังจังเอาลงไปข้างล่างค่ะนี่ไงหนูมีทางเดินลงไปละพ่อใจดีอ่ะพ่อใจดีดันหิมะออกหนูหันบนลงไปอีกงานหนักเหมือนกันนะเนี่ยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่นะคะเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทางเดินไปเมื่อกี้พูดแย่ค่ะว่าเธอทำทางให้พิงกี้น้อยลงไปเล่นข้างล่างกระต่ายลงไปเลยไม่ฉันจะเอาออกจากระเบียงเลยวะไม่ได้ทำให้กระต่ายเดิมเน่มากกว่าดีใจเนาะเพื่อจะทำให้น้องกระต่ายประมาณนี้เย มาใกล้เขาดาซะเนาะเขาเมื่อยจิกิดขาฟิงแอนมันหนักเขาว่ามันคุ้มมันหนักไงโอ้ยน้องไม่อยากลงไปคนเดียวให้แม่ลงไปด้วยเนาะทั้งนั้นเนาะให้มาลงไปด้วยไหมลูกนั่นไปแล้วไปแล้วพิงกี้ลงไปแล้วอันนี้เป็นไอ้ที่คุมอันนี้ค่ะที่คุมเตาปิ้งย่างเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ระเบียงนะคะแต่ว่ามันปิวมายังไงไม่รู้เนี่ยคุมหลายครั้งแล้วนะคะเวลาลมแรงฝนตกลมแรงมันก็ปิวมาทางนี้บางทีก็ปิวโน่นไปข้างล่างแล้วก็ไปเก็บเอาค่ะเนี่ยแข็งนะเนี่ยแข็งนะมันหนาวเอาขึ้นมาอีกแล้วเงินหนูเข้าไปข้างในน้องกลัวน้องครับเข้าไปค่ะเข้าไปลูกไปเข้าไปไปไหมนี่ไปเข้าไปค่ะอันนี้เป็นห้องคุณยายนะคะห้องเนี้ยติดกันกับห้องรับแขกค่ะตอนนั้นคุณยายมาเที่ยวแม่ของแม่เอ็มม่าเลยมาเที่ยว3เดือนค่ะแต่ตอนนี้เป็นห้องเล่นของเด็กแล้วห้องเก็บของมันดูแล้วลกไม่ต้องดูหรอกค่ะฮาแดนะคะพี่กี้พอเราจะปิดก็อยากออกมาอีกแล้วพี่กี้นี่แม่ติดกดเลยไปแล้วไปหาพ่ออีกแล้วเดี๋ยวก็ตกใจวิ่งกลับมาอีกนะฮะไอ้หนูตกใจวิ่งกลับมานะเห็นไหมล่ะน่ะๆเสียงอะไรดังตกใจแล้ว
แฟนเขาไม่เคยกวาดหิมะออกเลยนะคะที่ระเบียงปีนี้มันตกเยอะนะคะต้องกวาดหิมะที่ระเบียงออกไม่เคยกวาดสักทีเขาเพิ่งกวาดทั้งน้องกระต่ายก็กลัวเขาอยากออกมากระต่ายพิงกี้ขับไปเลยได้จ้าแค่นี้ล่ะเดี๋ยวไปช่วยสามีก่อนถ้าไม่เหนื่อยสวัสดีจ้าขอบคุณที่มาชมคลิปแม่เอ็มม่าเดจ้าเด้อแม่เอ็มม่านอนอยู่เด้อจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายไปกับวิวสวยๆเด้อจ้า